เดี๋ยวขออนุญาตต้อนรับนะคะค่ะทางผู้บริหารนะคะคุณธนจุวิวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินบอลไหมเอ่ยครับโอเคมาแล้วได้ยินบอลกับพี่มนชัดเจนนะคะได้ยินครับครับผมครับโอเคอันดับแรกค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางผู้บริหารแนะนำก่อนว่าธุรกิจของเราประกอบธุรกิจอะไรยังไงบ้างคะครับขอบคุณครับโอเค YGG นะครับผมอยู่ในตลาด MAI นะวันนี้นะครับก็ประกอบธุรกิจทางด้านดิจิทัลคอนเทนต์นะครับถ้าเรามองถึงภาพเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะมีส่วนที่หนึ่งก็เป็นพวก Visual Effect ก็คือทำพวกภาพยนตร์หนังถ้าเราคิดถึงพวกสัตว์ประหลาดไดโนเสาร์อะไรพวกนี้คือสิ่งที่เราทำนะครับส่วนที่สองก็คือส่วนของแอนิเมชันก็มองถึงการ์ตูนไปเลยครับผมถ้าเราเคยดูพวกการ์ตูนดิสนีย์การ์ตูนหนังในโรงภาพยนตร์อะไรต่างๆหรือใน Netflix เนี่ยส่วนนี้เราทำนะครับส่วนที่สามนะครับก็จะเป็นส่วนของเกมนะครับถ้าเราได้มีการเล่นเกมในโมบายเล่นเกมใน PC หรือว่าพวกเครื่องคอนโซลต่างๆนะครับส่วนนี้เราทำนะครับครับผมฮะครับเห็นว่าล่าสุดมีการไปจับมือกับพาร์ทเนอร์เพื่อร่วมกันขยายธุรกิจตรงเกมเรามองทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมเกมเป็นยังไงบ้างคะโอเคครับโอเคในส่วนของเกมเนี่ยตลาดใน global market เลยนะครับคือเกมเนี่ยมันเราจะมองถึงตลาดโลก global market แล้วนะครับตลอดที่ผ่านมาเนี่ยจากที่ผมดูรีพอร์ตนะครับตั้งแต่ปี2022จนเขา forecast ถึง2030เนี่ยฮะครับเขา forecast ว่าปัจจุบันเนี่ยตอนนี้มันมีการเติบโตเฉลี่ยปีละประมาณเกือบ 9% ต่อปีนะครับอันนี้เป็น global นะครับผมทีนี้ในอุตสาหกรรมที่มันเป็น global เนี่ยเมื่อตลาด global มันโตนะครับแล้วบริษัทของเราเนี่ยทำในส่วนของเกมอยู่แน่นอนครับในตลาด global เนี่ยนะครับสัดส่วนที่มันโตเนี่ยมันมาโตที่เอเชียแปซิฟิกเนี่ยถึงเกือบ 50%นะครับตลาด global ทั้งตลาดเนี่ยมันประมาณ200บิลเลียน USD นะครับแล้วมันมาอยู่ที่เอเชียแปซิฟิกเนี่ยอยู่ประมาณ 96.3 บิลเลียน USD นะครับและเราก็อยู่ในเอเชียเนี่ยนะครับดังนั้นธุรกิจเกมที่มันโตในตลาดโลกนะครับอุตสาหกรรมเนี้ยเราพอมาอยู่ในตลาดที่เรากำลังเล่นอยู่เนี่ยมันก็มีการเติบโตสูงมากกว่าที่จะเฉลี่ยจะเป็นเพราะว่าของเราเนี่ยยังเป็นบริษัทที่ก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้ใหญ่มากในระดับโลกนะครับแต่สามารถเข้าไปเล่นแล้วก็ไปอยู่ในเคสของเขาได้ในตลาดโลกเหมือนกันครับผมครับค่ะค่ะต้องแยกอย่างนี้เนาะเรามีเกมของเราถูกต้องไหมคะใช่ครับผมฮะฮะเรามีเกมของเราแล้วก็มีการไปพัฒนาร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ถูกต้องไหมคะคือณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมเรามีการเขาเรียกว่าเรามีการจับมือและการจับมือกับทางมาโคนะครับตั้ง JV ตัว JV ขึ้นมาเพื่อทำพับบิชเชอร์นะครับพับบิชเชอร์ตัวนี้จะเป็นตัวที่เขาเรียกว่ามีการ import เกมเข้ามาขายนะครับแล้วก็ขายในส่วนของภูมิภาค Southeast Asia นะครับผมซึ่งเป็นทั้งเกมโมบาย PC แล้วแต่ว่าในส่วนของเกมที่เราจะนำเข้ามาและณวันนี้เนี่ยเราก็เริ่มมีการติดต่อกับทางเขาเรียกว่าพาร์ทเนอร์เก่าเราที่อยู่ในโซนเกาหลีนะครับจีนนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเพื่อที่จะนำเกมเข้ามาเปิดนะครับซึ่งตัว JV นี้เนี่ยก็เรามีการประกาศไปตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็บริษัทเนี่ยก็จะเซตอัพเสร็จภายในไตรมาส3นี้เนี่ยนะครับผมส่วนเกมเนี่ยก็เขาเรียกว่าเราก็จะมีการเตรียมนำเข้ามาที่จะน่าจะรับรู้ได้ประมาณไตร4นะครับถ้าไม่ได้มีการคาดเคลื่อนใดๆนะครับเพราะว่าเกมจะมีหลายปัจจัยแต่ว่าเราก็คุยกันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วแหละนะครับผมทีนี้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนที่ตัว YGG ทำเองนะครับ YGG เนี่ยจะในเริ่มแรกเนี่ยในอุตสาหกรรมเกมเนี่ยเราก็รับช่วยทำเกมนะครับรับจ้างทำเกมจากนั้นเราก็เริ่มผลิตเกมขึ้นมาเองนะครับก็เกมที่น่าจะได้รู้จักกันนะครับน่าจะเป็นระดับทั่วโลกได้ก็จะเป็นเกมผีนะครับชื่อว่า Home Sweet Home นะครับแล้วตัว YGG เนี่ยนะครับพอเป็น developer เองเนี่ยนะครับ
เราก็ไม่ได้เดเวล็อปแค่เกมผีนะวันนี้เรายังมีเดเวล็อปอีก 2-3 เกมในไตรานนะครับแล้วก็น่าจะมีการเปิดตัวได้ในประมาณไตรมาส4ประดันนะครับในบางเกมดังนั้นณวันนี้มันเราผมก็เลยคิดว่าก็เริ่มที่จะเป็นสายพานแล้วพอเราผลิตเกมเสร็จเราก็ส่งไปให้ทาง JB ร้อนก็จะได้มีความเชี่ยวชาญกันไปแต่ละส่วนเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะครบลูปของการทำเกมแหละครับผมครับค่ะรายได้ในส่วนของเกมนี่เรามีรายได้ยังไงบ้างทั้งของเราเองแล้วก็การร่วมมือกับ JB อะค่ะณปัจจุบันรายได้ที่เข้ามาเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้มีส่วนของ JV เข้ามานะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวน่าจะผมมองว่าตอนนี้เซตอัพเสร็จเนี่ยก็เดี๋ยวจะเดินแผนต่อนะครับส่วนรายได้เกมณปัจจุบันณตอนนี้เนี่ยที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นรายได้จาก1การขายเกมนะครับที่เราทำอยู่ณปัจจุบันขายบนออนไลน์เนี่ยแหละในแพลตฟอร์ม Steam นะครับ2คือการคัสตอมเมดให้กับลูกค้านะครับคือลูกค้าอยากทำเกมอะไรเนี่ยเรามีการคัสตอมเมดเข้าไปนะครับดังนั้นก็จะบอกว่าเรามีการทำเองนะครับก็คือขึ้นต้นน้ำเหมือนทำโปรดักต์ตัวเองนี่แหละนะครับแต่ในส่วนที่เรายังรับจ้างผลิตเนี่ยเราก็ยังมีการผลิตอยู่เพราะว่าเราก็จะมีโน้ตฮาวใหม่ๆเข้ามาด้วยดังนั้นเราจึงผมลิงบอกว่าเนี่ยมันครบลูปของเราแหละครับผมค่ะเรามองเขาเรียกว่าช่องทางหรือว่าในส่วนของการเติบโตของเกมที่เราจะไปนี้ยังไงบ้างคะในการเติบโตของเกมเนี่ยนะครับคือผมมองทางบริษัทเนี่ยนะครับโอเคเรามีอยู่3ส่วนเดี๋ยวผมต้องอธิบายอย่างนี้ว่า3ส่วนที่เราทำอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นๆเนี่ยคือส่วนของการทำภาพยนตร์ใช่ไหมครับ Visual Effect นะครับส่วนที่2คือแอนิเมชันส่วนที่3คือเกมทีนี้ถ้าเรามองในภาพใหญ่นะครับมองในภาพใหญ่ผมเนี่ยเตรียมที่จะได้มีการพับลิชไปแล้วแหละว่าบริษัทเนี่ยมองไว้ว่าเราจะขึ้นต้นน้ำการขึ้นต้นน้ำก็คือการรับจ้างผลิตเนี่ยก็มีมาร์จิ้นมีอะไรที่ผมคิดว่าในธุรกิจเนี้ยก็ผมว่าตัวเลขมาร์จิ้นอัตราส่วนเนี่ยก็ประมาณ 30-40% ก็ถือว่าผมถือว่าดีนะฮะใช่ครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราต้องการโกรทที่มันมากขึ้นเนี่ยเราก็เลยขึ้นไปทำโปรดักต์แล้วเพราะโปรดักต์ที่เราทำออกมาเนี่ยมันจะไปสู่ตลาด global แล้วมันใหญ่กว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นโกรทที่ใหญ่พอสมควรถ้ามันฮิตติดนะครับบริษัทเราเนี่ยทำมาประมาณเขาเรียกก่อตั้งมาประมาณ15ปีแล้วนะครับดังนั้นการที่เราจะขึ้นต้นน้ำเนี่ยเราไม่ได้ขึ้นต้นน้ำแบบอยู่เราเข้าไปเลยเราขายเองเลยแต่เราขึ้นต้นน้ำโดยการจับมือกับพาร์ทเนอร์นะครับหรือมีการทดลองทำโปรเจกต์เล็กๆแล้วค่อยๆใหญ่ไปนะครับตรงนี้แหละก็เป็นจุดกลยุทธ์ของเราอันหนึ่งทีนี้กลับมาที่เอ๊ะแล้วเรามองเกมยังไงนะครับอย่างนี้ฮะผมมองว่าวันนี้ผมขึ้นต้นน้ำทำการ์ตูนถ้าการ์ตูนติดดังขึ้นมาผมเอาการ์ตูนตัวเนี้ยมันคือไอพีอันหนึ่งผมเอาการ์ตูนตัวเนี้ยไปทำเกมก็จะมีฐานแฟนเบสถูกไหมฮะทีนี้พอเกมติดผมเอาเกมเนี้ยไปทำภาพยนตร์ทำหนังเพราะฉะนั้นทั้ง3ตัวเนี้ยผมมองว่ามันเป็นคอมบิเนชันด้วยกันคือไม่ว่าจะทำอะไรติดก็แล้วแต่เราก็โยนไปอีกตัวหนึ่งมันเหมือนโมนิไทซ์เราสร้างรายได้ใหม่เรื่อยๆค่ะค่ะนะครับแล้วเวลาติดเนี่ยมันได้เป็นภาคหนึ่งภาคสองภาคสามถ้าเราอาจจะมองถึงมาเวลก็ได้เป็นจักรวาลของมันเลยเดี๋ยวตัวนี้มาเดี๋ยวตัวนี้มานะครับทิศทางเราก็มองอย่างนั้นเหมือนกันนะครับณวันนี้เราก็เลยมองว่าในตลาดเกมเนี่ยวันนี้เรามีการเดเวล็อปเกมขึ้นมานะครับเรามีเดเวล็อปเกมผีต่อมาเราเริ่มมีการเดเวล็อปเกมที่น่ารักเพื่อเข้าสู่เกมเขาเรียกว่าเข้าสู่กลุ่มลูกค้าที่มากขึ้นนะครับมีความหลากหลายของกลุ่มลูกค้ามากขึ้นแล้วเราก็มองว่าอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมีการเอาเขาเรียกว่า IP ของพาร์ทเนอร์เนี่ยเข้ามาค่ะนะครับเข้ามาเขาเรียกว่าช่วยกันทำให้ขยายตลาดมากขึ้นนะครับเพราะ IP ของพาร์ทเนอร์ก็จะเขาเรียกว่าก็อยู่ในตลาดโลคอลของเขาก็ดังอยู่ในโลคอลหรือบางตัวก็ดังใน global นะครับเขาก็จับมือกันเพื่อที่จะได้
ให้เกมของเราเนี่ยดังไปสู่ global ได้ไวขึ้นนะครับนี่ก็เป็นอีกส่วนนึงที่เราได้ทำไปแล้วนะครับแต่ว่าก็คงจะได้เห็นรออีกสักนิดนะครับก็น่าจะได้เห็นภาพนี้กันครับผมครับค่ะค่ะทิศทางในส่วนของธุรกิจครึ่งปีหลังล่ะคะงานภาพยนตร์งานโฆษณาอุตสาหกรรมเป็นยังไงบ้างคะยังเติบโตอยู่หรือไม่อย่างไรในส่วนของธุรกิจครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับผมก็ถ้าในส่วนของที่เราทำมาอยู่แล้วผมก็วางไว้เนี่ยที่บอกนักลงทุนทุกท่านนะครับก็น่าจะ 15-20% เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะพลาดนะครับผมฮะครับผมส่วนการเติบโตแบบว่ามีโกรทมีอะไรที่มันรุนแรงเนี่ยนะครับผมก็เขาเรียกว่ามองถึงธุรกิจที่เรากำลังขึ้นต้นน้ำเนี่ยนะครับผมครับเพราะว่ามันเป็นทางไปต่อที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันไม่ได้ทำกันง่ายๆเพราะว่ามันจะทำได้ก็ต่อเมื่อบริษัทต้องเขาเรียกว่ามีแท็กเรคคอร์ดพอสมควรนะครับมีความเชื่อมั่นจากเขาเรียกว่าจากพาร์ทเนอร์นะครับที่แข็งแรงของเราครับผมครับค่ะอย่างนี้เราจะมีการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์อื่นๆเพิ่มเติมไหมคะเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของเราในตรงนี้เป็นอย่างนั้นเลยครับผมตอนนี้ผมมองเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการที่เราจะไปได้ไวนะครับผมคิดว่าตรงนี้แหละก็จะเป็นตัวจุดเขาเรียกว่าจุดแสงสว่างหรือจุดพุให้กับให้กับตัวบริษัทอีกครั้งหนึ่งครับค่ะค่ะโอเคค่ะสุดท้ายค่ะให้ทางผู้บริหารฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จักอิกดาซิลมากขึ้นค่ะครับครับผมก็อิกดาซิลนะครับตัวย่อ YGG นะครับก็เป็นบริษัทเขาเรียกว่าเป็นบริษัทเดียวที่เป็นดิจิทัลคอนเทนต์ด้านนี้เนี่ยนะครับครบลูกครบวงจรเลยเป็นบริษัทเดียวในตลาด MAI นะครับผมแล้วก็ในอนาคตก็มีเขาเรียกว่ามีตั้งแผนไว้ว่าจะเข้าเซตเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะทำกิจกรรมอะไรที่มันใหญ่มากขึ้นนะครับผมค่ะโอเคได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณทางผู้บริหารมากๆนะคะที่ร่วมพูดคุยกับบอสแล้วก็พี่มนในรายการวันนี้ขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณเพิ่มครับครับสวัสดีค่ะ